เดี๋ยวทำไมมีการสื่อสารติดต่อกันได้ล่ะก็มันปัญญาอ่อนไงเอาอย่างหมอปลายภัยกับจิ้มนี่ปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วถูกต้องเลยปัญญาอ่อนเลยคำถามคือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาติดต่อได้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการที่เขาแนะนำให้เราทำมันจริงหรือไม่จริงในเมื่อมันขัดแย้งกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้างานเข้าหมอดูชื่อดังอีกคนหนึ่งซะแล้วโดยนายสนธิยาสวัสดีบุกเดี่ยวไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเอาผิดหมอปลายพลายกระซิบกรณีใส่ร้ายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีโดยมีหลักฐานเป็นภาพคลิปที่หมอปลายพูดผ่านทางสื่อโซเชียลกล่าวอ้างถึงนายกอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรให้ระวังพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินเป็นผู้จัดการอยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่างๆโดยนายสนธิยากล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งซึ่งเป็นพระราชอำนาจโดยผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีนั้นต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและคงจะไม่สามารถมาตอบโต้อะไรได้ตนจึงมายื่นให้ตรวจสอบกรณีนี้ใน3ประเด็นคือ1เป็นการใส่ร้ายป้ายสีหรือไม่2ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4หรือไม่และ3ตรวจสอบว่ามีส่วนรู้เห็นและดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวหรือไม่โดยมีพันตำรวจโทชัยพรบุญชมรองผู้กำกับการเวรอำนวยการเป็นตัวแทนรับหนังสือกรณีหมอปลายพลายกระซิบซึ่งแกเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับแกให้สัมภาษณ์ว่าให้อุ๊งอิ๊งนายกปรีโปรดระมัดระวังคนที่หนึ่งคือแกระบุเลยนะฮะว่าคนที่หนึ่งคือองคมนตรีพลเอกประยุทธ์สองท่านอนุทินชาญวีรกุลทั้งสองท่านแม้จะดูซับพอร์ตแต่โดยเบื้องหลังก็คือบงการเล่นจัดแจงทีนี้สิ่งที่ผมยื่นให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบและวินิจฉัยก็คือว่าปัจจุบันพนักท่านประยุทธ์พลตำรวจเอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีเป็นไปตามบุญบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา11เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยและเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา12องคมนตรีไม่สามารถที่จะยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองประเด็นหนึ่งประเด็นใดได้และท่านเองท่านองคมนตรีเองก็คงมาตอบโต้หรืออะไรไม่ได้ผมในฐานะคนหนึ่งที่เป็นปวงชนชาวไทยและเคารพนับถือรักท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีมาโดยตลอดวันนี้จึงยื่นเรื่องเพื่อให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลโปรดตรวจสอบพิจารณาวินิจฉัยใน3ประเด็น1กรณีของหมอปลายพลายกระซิบใส่ได้ด้วยความเท็จหรือไม่2ผิดพรบ.คอมหรือไม่และ3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้นั้นเขารู้เรื่องหรือทำอย่างไรและสำคัญที่สุดก็คือพรบ.คอมมาตรา14วงเล็บ2 3 4เพื่อกองบัญชาการตำรวจนครบาลโปรดตรวจสอบต่อไปครับซึ่งหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาเหล่าคนรักลุงตู่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเช่นผู้ใดใส่ร้ายท่านองคมนตรีประยุทธ์ยอมต้องพ่ายแพ้แพ้ภัยไปในที่สุดต้องโดนพูดแบบนี้สร้างความเสื่อมเสียให้ลุงตู่หัดดูดวงตัวเองบ้างนะล่าสุดอาจารย์เบียร์คนตื่นทำได้สนทนาธรรมกับชาวเน็ตโดยมีบางช่วงบางตอนชาวเน็ตรายนี้ได้ถามถึงเรื่องการทำบุญโดยเฉพาะทำบุญให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นโดยมีการพาดพิงไปถึงหมอปลายพลายกระซิบที่ระบุว่าสามารถติดต่อกับสิ่งลี้ลับได้โดยอาจารย์เบียร์ได้ตอบกลับอย่างดุเดือดทำเอาหน้าหงายกันเป็นแถวๆเราไปฟังคลิปบางส่วนกันค่ะทำไมต้องมาพึ่งมนุษย์ใครพึ่งมนุษย์อย่างเช่นโลกวิญญาณสายครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยสายโมต่างๆเนี่ยทำไมต้องมาบอกให้พูดไม่ใช่อย่างเช่นพวกมาปฏิบัติธรรมมาทำอะไรดีๆเนี่ยต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่ามีครูบาอาจารย์มาแนะนำให้ทำมานั่นให้ทำอันนี้ให้สร้างอันนั้นให้สร้างอันนี้ให้มาทำให้มาสอนคนให้ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมตัวครูบาอาจารย์เหล่าเทพเทวาเหล่านั้นน่ะทำไมเขาไม่มาสอนเองไม่ต้องมาพึ่งพานคล้ายๆกับเป็นบุญซึ่งกันและกันเนี่ยเชื่อมต่อในการทำบุญทำพวกอาจารย์เหล่านั้นโลกวิญญาณเขาไม่ทำกันเองใครสอนมาเนี่ยใครสอนฮะพระพุทธเจ้าเคยตัดอย่างนี้เหรอ
แล้วพระพุทธเจ้าตัดยังไงเนี่ยก็ที่เราพูดมาเรามาจากไหนล่ะเอามาจากไหนของคำสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยสอนแบบนี้เหรอว่าเขามาขอให้มนุษย์ทำบุญให้เขาอ่ะไปเอามาจากไหนแล้วเขารับบุญยังไงได้บุญยังไงอธิบายหน่อยสมมติเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้หนึ่งซึ่งละจากโลกมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าโดยบุญกรรมตัวเองนั้นมีไม่มากพอจึงไปจุติหน้าที่ที่หนึ่งเปรียบเหมือนป่าหิมพานต์แต่ว่าไปบำเพ็ญเพียรแต่ว่าตัวฉันต้องการเพิ่มบุญบารมีอีกแต่ว่าฉันมีศีลลูกศีลไว้ที่เป็นลูกโลกมนุษย์อยู่ปิดผู้นั้นก็สามารถมีฌานติดต่อกับอาจารย์ผู้นี้ได้อาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ผู้นี้จึงมาติดต่อกับมนุษย์ผู้ที่มีฌานผู้นี้แล้วก็มาบอกให้ทำบุญทำกุศลนำพาผู้คนมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆนี่เหตุคำถามก็คือทำไมอาจารย์ไม่ทำเองก็นั่นแหละสิแล้วทำไมไม่ทำเองอ่ะก็ผมถามอาจารย์เบียร์นี่ไงก็มันมีที่ไหนล่ะก็มันไม่มีไงก็ทำไมเขาไม่ทำเองล่ะก็ในเมื่อเขาอยู่ในโลกของเขามันอยู่กันคนละภพภูมิจะมาทำให้กันได้ยังไงแล้วทำไมมีการสื่อสารติดต่อกันได้ล่ะก็มันปัญญาอ่อนไงเอาอย่างหมอปลายภัยกับทิพย์มีปัญญาอ่อนใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนอยู่แล้วถูกต้องเลยปัญญาอ่อนเลยคำถามคือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเขาติดต่อได้จริงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการที่เขาแนะนำให้เราทำมันจริงหรือไม่จริงในเมื่อมันขัดแย้งกับหลักคำสอนพระพุทธเจ้ายังนี่ก็มโนเหมือนกันใช่ไหมอย่างเงี้ยต่อมโนสิเอานี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่ามโนเขามีผลงานเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจักษ์นะว่าทำได้จริงเช่นอย่างศพบางศพอย่างเงี้ยสามารถบอกชี้เป้าบอกได้เลยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยแน่ใจเหรอศพแตงโมมันยังชี้ที่ผิดอยู่เลยนะไหนอะชี้ถูกก็ข่าวเขาบอกออกมาอย่างนั้นไงว่าเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไงมันยังมั่วอยู่เลยเขาออกทั้งประเทศมาไปชี้จุดหนึ่งศพไปโผล่อยู่จุดหนึ่งไหนอ่ะประจักษ์เลยประจักษ์ในความอับอายขายที่หน้าประชาชนไม่ได้ดูข่าวเลยไหนอ่ะประจักษ์ทำไมไม่เข้าโรงพักไปล่ะไปชี้หน่อยสิฆาตกรอยู่ตรงไหนหลบซ่อนอยู่ตรงไหนมันไม่เห็นหาเจอเลยถ้ามันหาเจอจริงอ่ะประจักษ์อะไรประจักษ์ต้องประจักษ์อยู่นู่นโรงพักนู่นเวลาเขาทำคดีกันทำไมไม่ไปช่วยล่ะหาให้เจอสิฆาตกรต่อเนื่องมันอยู่ที่ไหนบ้างอะไรไปยังไงไม่เห็นมีใครเจอสักคนไหนยานตรงเตงล่ะสิไม่เห็นจะเป็นยานทิพย์ตรงไหนเลยมันมโนเพ้อพบมันมีจริงที่ไหนมันเพ้อเจ้อกันไปแต่ละอย่างก็ชื่อของเขาไงเขาบอกอย่างนั้นไงแล้วเราเชื่อเขาได้ยังไงมันไม่ถูกต้องเนี่ยพอกับไอ้ห่วงจุ้ยอะไรเนี่ย60ล้านเนี่ยเรื่องเดียวกันพอกันเลยเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อแค่ฟังในการอย่างรู้เนี่ยไม่ได้เชื่อแล้วทำไมบอกว่าพยักเป็นประจักษ์พยานอะไรมีผลงานประจักษ์ชัดเจนไหนประจักษ์ชัดเจนไหนขอดูหน่อยก็เขาชี้จุดถูกไงมีข่าวออกมาก็ยกตัวอย่างมาสิไหนว่าถูกมันไม่เห็นมีข่าวไหนว่าถูกมันมีแต่ข่าวว่าชี้ผิดคนยังเอาไปด่ากันตั้งเยอะตั้งแยะว่าชี้ผิดที่มั่วซั่วไปหมดไหนล่ะตรงไหนได้ไหมสรุปยังไม่ได้อ่ะยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจตามหลักปฏิจจสมุปบาทไงประเด็นน่ะไปศึกษาปฏิจจสมุปบาทจะได้รู้ว่าทำบุญตรงไหนมันก็ได้ตรงนั้นและเราคุยคำว่าทำบุญตรงไหนมันได้ตรงนั้นเนี่ยเราคุยภายใต้อะไรภายใต้ของความเป็นคนเขาคุยกันพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเศษอาหารในจานเนี่ยเพียงเล็กน้อยเนี่ยแล้วสาดลงให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยยังเป็นทางมาแห่งบุญดังนั้นการทำบุญตรงไหนย่อมได้บุญตรงนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์ทำตรงไหนก็ได้หมดอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลเชื่ออะไรแบบไหนก็ขอให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีเดินทางสายกลางน่าจะดีที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ